ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกจริงค่ะมิเพราะฉะนั้นวันนี้ถามว่าวันนี้เฮ้ยคุณมีความเห็นที่แตกต่างอะไรแตกต่างนะคุณไม่ต้องมาเถียงกับผมครับไม่เกิดประโยชน์ครับนะถ้าคุณอยากมีเหตุผลที่ดีกว่าคุณมีความคิดที่ดีฝ่าคุณอยากวิชาวิจารณ์ช่องคุณมีนำเสนอเลยนะไลฟ์สดพูดเลยนำเสนอเลยอะไรเลยเพื่ออะไรครับเฮ้ยมันจะได้เป็นอีกข้อมูลหนึ่งนะเวลาคนเข้าไปฟังเฮ้ยข้อมูลแบบนี้ดีแต่ถ้าคุณพูดไร้สาระพูดไม่มีประโยชน์ก็ไม่มีคนฟังเหมือนกับตอนเนี้ยช่องคุณไม่มีคนดูไงคุณก็เลยต้องไปสิงสถิตช่องนู้นทีช่องนี้ทีไปช่องนั้นทีช่องนี้ทีเพราะอะไรครับเพราะคุณพูดไม่มีคนฟังคุณพูดไม่มีคนดูคุณเลยต้องเอาพยายามเอาความคิดเอาความคิดที่คุณคิดอะไปยัดเยียดให้คนนู้นฟังไปยัดเยียดให้คนนี้ฟังพอเขาไม่ฟังก็บอกว่าเฮ้ยเขาไม่รับความเห็นต่างเขาไม่นี่เห็นต่างเขาไม่เป็นประชาธิปไตยมึงบ้ามึงกำลังเอาความคิดมึงไปยัดเยียดให้เขาแน่จริงมึงอยู่ในพื้นที่มึงเหมือนผมเนี่ยผมเคยไปพูดอะไรในช่องคนอื่นไหมผมจะพูดอะไรผมพูดในช่องผมผมจะทำคลิปอะไรผมลงในช่องผมส่วนใครชอบเขาจะแชร์ออกไปแชร์ออกไปแชร์ออกไปอันนั้นเป็นเรื่องของเขาถูกป่ะพบการที่เขาแชร์คลิปผมออกไปการที่เขาเข้ามาดูเฮ้ยพอกับผมคิดว่าผมพูดมีเหตุผลมีสาระน่าฟังแต่คุณเองหรือเปล่าที่พูดแล้วไร้สาระพูดแล้วเป็นขยะเขาเลยไม่ฟังเขาเลยไม่สนใจคุณก็เลยต้องวิ่งไปตามช่องนู้นทีช่องนี้ทีเพื่อจะเอาความคิดของคุณไปยัดเยียดให้เขาฟังนะแล้วผมบอกเลยครับว่าวันนี้ไม่ต้องมาให้ผมไปวิพากษ์วิจารณ์เตะวิจารณ์คนนู้นผมบอกแล้วผมไม่วิจารณ์ประชาชนนะผมวิจารณ์คนที่กินเงินเดือนจากภาษีประชาชนนั่นก็คือข้าราชการนักการเมืองพรรคการเมืองถ้าเป็นประชาชนเขาจะทำอะไรเรื่องของเขาเขาจะคิดยังไงเรื่องของเขาเขาจะทำอะไรเรื่องของเขาเพราะอะไรครับเพราะเขาก็อยู่ภายใต้กฎหมายเขาก็ใช้สิทธิตามกฎหมายความเป็นคนไทยคนหนึ่งในการทำเขาทำผิดเขาก็ถูกดำเนินคดีเองนะเขาทำถูกเขาก็ทำตามนั้นเองเขาก็ใช้สิทธิตามกฎหมายเหมือนกับผมก็ใช้สิทธิตามกฎหมายต่างคนต่างใช้สิทธิของตัวเองทำไมต้องมาทะเลาะกันทำไมจะมีความเห็นที่ไม่ตรงกันแล้วทำไมต้องมานั่งเถียงกันทำไมต้องมานั่งทะเลาะกันผมยังชอบเลยคุณเต้เนี่ยนะครับดีอย่างตรงที่ว่าเฮ้ยเขามีความคิดที่ไม่ตรงกันเขาก็อยู่ในช่องเขาเขาก็พูดในช่องเขาเขาก็อธิบายในช่องเขาเขาก็แสดงความเห็นในช่องเขาเขาวิพากษ์วิจารณ์ในช่องเขาผมก็ก็โอเคใครอยากฟังคุณเต้ก็เข้าไปฟังใครไม่อยากฟังก็ไม่ต้องฟังก็แค่นั้นนะผมรักแรงงานพม่าที่ดีครับถูกต้องครับผมถึงได้บอกไงที่ผมพูดเนี่ยผมแยกระหว่างแรงงานนะครับแรงงานต่างแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทำงานแล้วเขาทำมาหากินไม่ได้สร้างความเดือดร้อนไม่ได้สร้างความรำคาญเคารพกฎหมายทำไรเราก็ปล่อยเขาส่วนไอ้คนไหนที่มันทำผิดกฎหมายมันทำไม่ถูกกฎหมายสร้างความเดือดร้อนรำคาญเราก็ต้องให้เจ้าหน้าที่รัฐจัดการดำเนินการแต่เราจัดการไม่ได้คำถามคือวันนี้สมมตินะครับแรงงานต่างด้าวทำผิดกฎหมายแล้วเรายกพวกไปตีเขาอย่างนั้นเหรอครับไปตีไปตีแรงงานพม่าที่เขากระทำผิดกฎหมายทำไม่ดีเราอยู่เหนือกฎหมายนะครับถูกต้องไหมฮะวันนี้แรงงานสมมติแรงงานต่างด้าวมาทำผิดกฎหมายตั้งกลุ่มตั้งแก๊งเราก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่รัฐให้ดำเนินการและจัดการเพราะเราไม่มีอำนาจจะไปจัดการเราจะบอกเฮ้ยเรารักประเทศชาติเรารักโอ้โหไอ้นี่นะไม่ยอมมึงมาทำอย่างนี้นะแล้วไปไล่ตีเขาไปไล่ทำร้ายเขาไปไล่ไอ้นี่เขาพอเขาโดนเขาเล่นทำร้ายกลับมาอะไรกลับมาก็โวยวายหาว่าเขาเป็นคนต่างด้าวต่างชาติเข้ามาทำร้ายคนไทยเราเป็นคนไทยก่อนที่จะให้เขาเคารพกฎหมายเราเป็นคนไทยเราต้องเคารพกฎหมายก่อนถามว่าไม่ใช่ที่ผมอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ไม่มีแรงงานต่างด้าวที่ทำผิดกฎหมายแต่ผมก็ไม่เคยไปเอาพวกไปรุมทำร้ายเขาไปตีเขาไปอะไรเขาผมก็แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่ตม.เข้าไปจัดการ
ทำไมผมจะต้องไปใช้กำลังกับเขาแล้วอ้างว่าผมรักประเทศชาติผมปกป้องประเทศชาติอันนี้ไม่ใช่ครับการที่ไม่ไล่ทำร้ายใครเนี่ยไม่ใช่การปกป้องประเทศชาติครับคุณกำลังพูดให้แค่ตัวเองคุณดูดีครับนะยังผมบอกเลยครับใครจะมาท้าผมอะไรผมเนี่ยนะครับไม่ไปผมบอกผมไม่ไปครับนะผมส่งหมายไปดีกว่าครับง่ายกว่าครับผมเห็นเวลาเจอหมายพอหมายถึงหน้าบ้านนี้นะครับโทรมานี่ครับโอมาขอร้องเข้ามาแชทขอโทษขอโพยแต่เวลาอยู่ในโลกโซเชียลนี่เก่งจังที่พวกมันคิดที่พวกมันคิดใช้กำลังและหวังผลประโยชน์จากชาติเราอะดิใครครับต้องถามว่าใครนะและถ้าบอกว่าเฮ้ยเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่สามารถจัดการได้ผมบอกไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเจ้าหน้าที่รัฐจัดการได้ครับแต่คำถามคือสมมุตินะครับเขารวมกลุ่มกันเขายังไม่ได้ทำผิดกฎหมายเลยแล้วคุณไปแจ้งเจ้าหน้าที่รัฐให้ดำเนินการแล้วเขารวมกลุ่มเขาทำผิดอะไรอ่ะถ้าเขายังไม่ทำผิดเจ้าหน้าที่รัฐก็ทำอะไรไม่ได้ครับถ้าเขาทำผิดแล้วเจ้าหน้าที่รัฐไม่จัดการก็ดำเนินคดี157กับเจ้าหน้าที่รัฐครับแยกให้ออกครับตั้งสติครับตั้งสติครับแยกให้ออกครับไม่มีใครที่ไม่รักประเทศตัวเองไม่มีใครไม่รักชาติตัวเองแต่อย่าเอาความรักประเทศเอาความรักชาติมาทำอะไรก็ได้อย่าลืมนะครับประเทศไทยเคยเป็นของพม่ามาก่อนครับวิสิตไม่ใช่ครับไม่เกี่ยวครับนะครับเขาไม่มีสิทธิ์เท่ากับคนไทยครับเขาไม่มีสิทธิ์เท่าคนไทยครับนะวันนี้ประเทศไทยมีอาณาเขตชัดเจนนั่นคืออาณาเขตของประเทศไทยจะบอกว่าเขาจะมีสิทธิ์เท่าคนไทยเป็นไปไม่ได้อันนี้ผมก็ไม่เห็นด้วยเขาเข้ามาทำมาหากินเขาก็ได้ใครมาทำมาหากินได้สิทธิในการทำมาหากินตามแรงงานทุกอย่างเหมือนกับเรานะไปทำงานที่ประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศไทยเราก็ได้สิทธิตามนั้นถึงเวลาแก่ตัวก็กลับบ้านทำมาหากินกันไปแต่ถ้าเกิดว่าสมมติมีนะแรงงานข้ามชาติบางคนบางพวกจะมาก่อเหตุก่อความวุ่นวายก่อความไม่สงบเราก็ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่รัฐดำเนินคดีจัดการไม่ใช่เราไปรวมแก๊งรวมกลุ่มนะแล้วไปจัดการเองแสดงว่าอันเนี้ยเราก็ไม่เคารพกฎหมายเราก็ไม่อยู่เราก็ไม่ได้อยู่ภายใต้กฎหมายและถ้าถามว่าวันนี้ไอ้แล้วแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาแบบผิดกฎหมายทั้งหมดอ่ะคำถามคือก็ที่ผมกำลังพูดเนี่ยผมกำลังให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีจัดการทำให้มันถูกต้องแต่ไม่ใช่ให้ไปทะเลาะกับแรงงานต่างด้าวที่เขาทำมาหากินของเขาไม่ใช่ไปเกลียดแรงงานต่างด้าวที่เขาทำมาหากินของเขาส่วนไอ้ใครที่ทำผิดก็ว่าการกษัตริย์กันผมก็เห็นว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยนะครับมีการแจ้งไปเอาที่นี่มีการซ่องสุมเขาก็ใช้กำลังลงไปตรวจสอบไปอะไรกันเขาก็ทำกันอยู่แต่ถามว่าวันนี้เรามีเจ้าหน้าที่ที่ไม่ซื่อสัตย์นะครับที่ไม่ซื่อสัตย์ต่ออาชีพเจ้าหน้าที่ที่ทุจริตคอร์รัปชันมีไหมก็มีแต่เราก็ต้องออกมาพูดออกมาวิพากษ์วิจารณ์ไงก็ต้องแยกนะครับเขาต้องแยกเป็นส่วนๆไปส่วนเจ้าหน้าที่ที่ดีที่เขาทำดีเขาทำตามหน้าที่ของเขาเขาปฏิบัติหน้าที่ของเขา
เราก็ต้องชื่นชมเขาให้กำลังใจเขาส่วนไอ้คนไหนที่มันไม่ทำอะไรนะครับเราไปไอ้นี่ไม่เราก็ต้องใช้ไอ้นี่อยู่แล้ววิพากษ์วิจารณ์ได้อยู่แล้ว